4-4แฟมิลี่เกมวันนี้ยังคงเป็นศึกของครอบครัวสีดำเจ้าเก่าเจ้าเดิมเป็นแก๊งพี่น้องที่มีความชอบเหมือนกันนั่นคือการปาร์ตี้และตอนนี้พวกเขาก็ร่วมมือร่วมใจกันสู้จนคว้าแชมป์มาได้ถึง3สมัยมาลุ้นเป็นกำลังใจให้กับ4สาวกันต่อครับว่าวันนี้พวกเขาจะสามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้หรือไม่กับทีมสีดำต้องมาปะทะกับแก๊งเพื่อนที่สนิทกันมากๆเพราะพวกเขารู้จักกัน15ปีเลยทีเดียวและเมื่อต้องมาปะทะกับแชมป์3สมัยพวกเขาจึงขอใช้ตัวช่วยเพื่อทำใจและร่างกายให้เย็นสบายลดความกังวลไปให้หมดมาดูกันว่าพวกเขาจะสามารถคว้าแชมป์ไปได้หรือไม่กับทีมเลือดนักสู้กิจกรรมอะไรที่คนทำนานแล้วจะรู้สึกง่วงนอนขับรถค่ะตอนรถติดคือไหมแล้วเป็นไงฮะก็พยายามเปิดเพลงดังๆแล้วก็ร้องตะโกนปึ๊บเปิดดังๆเลยปึ๊บยิงอ้วนนอนด้วยหลับตาสิเพลงนี้น่าจะทำให้ง่วงกว่าเดิมนะครับคุณเกลือแล้วจะมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างที่คนทำนานๆแล้วจะรู้สึกง่วงนอนไปชมคำตอบพร้อมกันเลยน้อยพี่ต่อสี่แฟมิเกมสวัสดีครับสี่ต่อสี่ของเราเนี่ยนี่พวกคุณเป็นใครกันครับเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าดำดงจะมีสี่ร่างนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะแต่วันนี้ผู้ท้าชิงของพวกคุณน่ากลัวมากเพราะว่าเขาคือเลือดนักสู้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนไหนคุณหมวยพาใครมาบ้างครับเป็นใครกันบ้างเป็นเพื่อนค่ะเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมกันคบกันมากี่ปีแล้วครับเนี่ยอุ้ย10ปีแล้วป่ะ15ปีโอ้ไม่ใช่จะหลอกถามอายุสงสัยนิดนึงฮะทำไมถึงชื่อว่าเลือดนักสู้ทีมนี้จริงๆก่อนวันออดิชั่นอะไปผ่าตัดมาค่ะผ่าตัดที่ขาแป๊บนึงหลังแบบผ่าตัดเลยเนี่ยก็มีพี่โทรมาแบบบอกว่าเนี่ยน้องต้องมาออดิชั่นแล้วนะสวัสดีค่ะจากรายการ4ต่อ4นะคะคุณได้คิวออดิชั่นแล้วใช่ค่ะแต่เราผ่าตัดใส่เฟือกอยู่ใช่ก็คือผ่าตัดนอนเป็นผ่ายังแบบนอนแบบยังเดินไม่ได้เดินไม่ได้แล้วมาออดิชั่นไงฮะบูเลยค่ะเริ่มจากบูคนแรกก็คือเพื่อนเป็นพยาบาลก็โทรหาบูถ้าคุณต้องไปออดิชั่นเนี่ยเราจะไปกันได้ไหมเดี๋ยวกูติดต่อวิวแชร์ให้โอเคได้เลยได้เลยรถกระบะมาคนได้เลยค่ะกันเลยเอารถกระบะขนวิวแชร์มาแล้วนั่งวิวแชร์มอดิชั่นนะต้องโอ้ตายละใจสู้ใจสู้คือจริงๆต้องบอกว่ารายการเนี้ยทำให้สู้แบบหมายถึงว่าตอนนั้นเรานอนเป็นผักอยู่ไงแล้วคือแบบมันทำอะไรไม่ได้แล้วคือแบบทำให้เราแบบมีกำลังใจขึ้นมาอะไรอย่างนี้ซึ้งไหมซึ้งไหมเพื่อนๆนะดีๆอย่างน้อยมันทำให้เรามีแรงจูงใจในการที่จะออกมาลุกมาขยับไม่งั้นมันก็จะรู้สึกว่าไม่มีจุดหมายก็นอนไปอะไรอย่างเงี้ยมั้ยแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้ก็สู้เหมือนกันไม่ใช่แค่วันนั้นนะคะนี่ก็เพิ่งลงเวรมาค่ะยังไม่ได้นอนจะลึกนิดนึงอ่ะนี่กี่นิ้วนี่กี่นิ้วประมาณ4ค่ะประมาณ4แต่ได้ดีๆโอ้คนนู้นยังไงพี่อาร์ตเพิ่งลงเครื่องมาค่ะเพิ่งลงมาตอน 4:00 แล้วก็มาต่อเลยไม่ได้นอนไม่ได้นอนมาแล้วก็มาแข่งเกมใช่มีคนนี้ด้วยค่ะคนนี้ทำไมฮะไล่รับเพื่อนตั้งแต่ 5:00 รับเพื่อนไม่ได้นอนไม่ได้นอนนอนน้อยด้วยถ้าแพ้ละอาเหี้ยเลยเมื่อคืนก็ตีดึกอยู่จ้าตีดึกนี่คือทำงานเออผมเราก็นอนน้อยพอกันเอาดูซิว่าทีมไหนจะผ่านเข้าสู่รอบโบนัสแต่พร้อมแล้วขอเชิญคุณหมวยคุณปานาครับกติกาง่ายมากนะทีมไหนทำคะแนนถึง300คะแนนก่อนก็ชนะเข้าสู่รอบโบนัสเลยเป็นไรครับเนี่ยดำดงดำดงดำดงโอ้ยอินเลยและคำถามข้อนี้สนับสนุนโดยเบอร์ดี้ครับ8คำตอบจาก100คนคิดว่าคนตอบอะไรมากที่สุดกับคำถามนี้เวลาเมาแล้วตื่นขึ้นมาในตอนเช้านะฮะคนมักพบว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเชิญนะอยู่ในห้องน้ำจ้ะในห้องน้ำยังมีโอกาสคุณหมวยเจ้านะอยู่บนเตียงค่ะอยู่บนเตียงโอ้ยเอ้าคุณหมวยได้เลือกครับเล่นเองหรือโยนนะเล่นเองเล่นเองค่ะเล่นเองแบบนี้เลยเคยจริงๆใช่ไหมพี่ปลาละ
สภาพนี้เลยรักกับโถส้วมเป็นอย่างดีคุยกันคุยกันคุยกันทั้งคืนเลยจ้ะตื่นมาแบบมีงงไหมเฮ้ยอยู่นี่ได้ไงอะไรเงี้ยอ๋อไม่งงจ้ะจำได้อ๋อเป็นบอยมืออาชีพจริงๆสุดยอดนะฮะเอ้ามันมีอีกหลายสถานที่เลยที่เวลาเมาตื่นมาอ้าวเราอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนครับคุณบราบูชื่อมาจากอะไรฮะชื่อมาจากแม่ค่ะคุณจริงเหรอแม่คิดตรงนี้แต่ว่าข้างหน้านี้เติมเพราะว่าเข้าเมืองกรุงแม่ตั้งชื่อว่าบลูจ้ะพอเข้าเมืองกรุงเติมบาบูกลายเป็นลิงเลยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่บาบูอ๋อนั่นบาบูอันนี้บลาบลูมันเกรย์เกรย์มันเกรย์เกรย์เข้าเมืองกรุงต้องชื่อสองพยางค์ต้องสองพยางค์ต่อไปเรียกผมว่าเกลือกาเกลือว่าให้กาเกลือทำไมมันดูเหมือนกาเกลือเนี่ยเข้าไปดูนะฮะเอ้าคุณบาบลูครับเวลาเมาแล้วตื่นขึ้นมาในตอนเช้าคนมักพบตัวเองอยู่ที่ไหนฮะโซฟาค่ะนอนหลับสบายโซฟาคุณมุ้ยบ้างคุณมุ้ยเวลาเมาแล้วตื่นขึ้นมาในตอนเช้าคนมักพบตัวเองอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนบ้านเพื่อนค่ะคุณอาร์ตครับเวลาเมาแล้วตื่นขึ้นมาในตอนเช้าคนมักพบตัวเองอยู่ที่ไหนฮะข้างถนนครับไปนอนประสบการณ์จริงครับจริงเหรอเป็นไงอ่ะอาการเป็นไงไหนเล่าให้ฟังวันนั้นไปเที่ยวกับเพื่อนที่ข้าวสารครับผมแล้วก็เมากันทั้งหมด3คนแล้วก็ขึ้นแท็กซี่แล้วแท็กซี่ไปส่งบ้านไม่ถูกครับก็คือนอนอยู่ข้างถนนกัน3คนเลยเพื่อนกันแท็กซี่ก็คือไม่รู้จะส่งไงใช่ครับไม่มีใครมีสติเลยแท็กซี่เลยว่าจอดตรงนี้ไปนอนนี่ใช่ตื่นมาประมาณ 5:00 ครับทุกคนอยู่ข้างถนนนั่งนอนกันอยู่ด้วยกันมาก็ต้องระวังเวลาเมาต้องรักษาสติดีๆนะฮะข้างถนนมีหรือไม่มีเอาอีก3ข้อคุณหมวยหาให้เจอครับร้านเหล้าค่ะนอนที่ร้านในเมื่อเมาไม่ขับเพื่อนแบกไม่ไหวกูก็หลับร้านเหล้าเลยละกันร้านเหล้ามีหรือไม่มีไม่มีพลาดไปหนึ่งยังมีโอกาสฮะคุณบลาบลูครับเวลาเมาแล้วตื่นขึ้นมาในตอนเช้าคนมักพบว่าตัวเองอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่บ้านแฟนค่ะก่อนเมานี่เป็นแฟนกันป่ะอาจจะยังไม่ได้เป็นตอนแรกเป็นบ้านเพื่อนแบบมุ้ยตื่นมาเป็นบ้านตอนแรกเจอกันในร้านเหล้าอ่ะเป็นเพื่อนแหละแต่ตื่นมาอุ๊ยเป็นแฟนอะไรเอ้าบ้านแฟนมีหรือไม่มีไม่มีครั้งนี้ฮะพลาดไป2แล้วสีดำปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะฮะคุณมุ้ยครับ3ข้ออยู่บนนั้นระวังให้ดีนะระวังจะโดนขโมยนะต้องหาให้เจอเยอะที่สุดนะฮะเวลาเมาแล้วตื่นขึ้นมาในตอนเช้าคนมาพบว่าตัวเองอยู่ที่ไหนฮะหลับอยู่ในรถค่ะเปิดกระจกไว้ด้วยนะเสียงมากไม่ขับเนาะมาขับเอ้าในรถมีหรือไม่มีมีเอาอีก2ข้อหาให้เจอคุณอาร์ตว่ามาฮะเวลาเมาแล้วตื่นขึ้นมาในตอนเช้าคนมักพบว่าตัวเองอยู่ที่ไหนฮะสถานีตำรวจครับจริงในเมื่อเราเคยนอนข้างถนนแล้วครับไม่มีที่ไปตำรวจต้องมาช่วยเราครับเราไม่ได้ทำอะไรผิดมาใช่ไหมไม่มีครับไม่มีในสน.เลยนะสน.เลยครับมาดูฮะในสถานีตำรวจถ้ามีมีสิทธิ์เล่นต่อไปแต่ถ้าไม่มี2ข้ออยู่นั้นร้อยเขาขโมยนะฮะในสน.มีหรือไม่มีไม่มีแต่งเต็มดีซะเหลือเกินนะเอ้าได้เวลาขโมยคะแนนฮะ2ข้ออยู่วันนั้นดูซิว่าจะขโมยคะแนนสำเร็จหรือเปล่าถนัดในบ้านเนี้ยถนัดเอ้าพี่ปลาว่ามาเวลาเมาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าคนมาพบว่าตัวเองอยู่ที่ไหนฮะก็จะถึงแหละไม่ถึงแหละถึงแหละไม่ถึงแหละก็นอนหน้าบ้านไปเลยหน้าบ้านหน้าบ้านเลยเอาเป็นไปได้ไปได้ก็คือมันจะไม่ไหวแล้วค่ะถือกุญแจจะเสียบนะเสียบไม่เข้าไม่รู้มันหลบว่ะไปอย่างนี้เลยนะไปอย่างนี้นะเอาหน้าบ้านนะมีอย่างอื่นไหมพี่แอฟว่าอะไรในบ้านกลางบ้านกลางบ้านเลยเคยไหมเคยประจำนะฮะพี่เบิร์ดคิดว่าไงหน้าบ้านอะค่ะหน้าบ้านนะพี่เบิร์ดว่าไงฮะเป
เป็นคนอื่นค่ะเป็นแม่คนเราเมาคือเราไปแบบแคมปิ้งเหรอแคมปิ้งเราใส่แคมปิ้งเราแคมปิ้งอยู่มุดเต็นท์มุดเต็นท์คนอื่นเมาแล้วมุดเต็นท์คนอื่นเมาแล้วมุดเต็นท์คนอื่นแล้วหลับเลยหลับโกนด้วยแล้วเจ้าของเต็นท์อ่ะก็ทนไม่ไหวว่าโกนไงเขาก็เลยไปที่อื่นเจ้าของเต็นท์ก็เลยไปนอนที่อื่นแล้วตื่นมาได้แบบไปตามหาไหมฉันนอนเต็นท์ใครอะไรงี้ไหมฮะไม่มีค่ะนอนเลยนะคุณเป็นคนยังไงครับเนี่ยกินง่ายอยู่ง่ายนะใช่ค่ะบุดเข้าไปปั๊บหลับปั๊บเอ้าหิดเต็นท์อ่ะเดินเช้าแล้วอย่างนั้นเลยเดินมาได้มองไม่ข้างเต็นท์มีเจ้าของเต็นท์เขานอนคนอยู่ยุงก็กัดอะไรเงี้ยอ๋อไม่มีอ๋อนอนเต็นท์คนอื่นเหรอฮะใช่โอ้สุดยอดมากจริงฮะแต่ตอบว่าหน้าบ้านนะถ้าเกิดว่าหน้าบ้านมีขึ้นมา83คะแนนกลายเป็นของทีมเราถ้าหน้าบ้านมี83คะแนนก็ต้องเดินเข้าไปดูสิคะแนนของข้อแรกจะอยู่ที่ทีมไหนหน้าบ้านมีไหมฮะมีนะไม่มีหน้าบ้านมีหรือไม่มีลำใหญ่เลยลำเลยแม่ต้องยอมนะเขาถนัดมากจริงข้อนี้นะเรื่องนี้ครับอีกหนึ่งข้อคิดว่าอะไรอยู่บนนั้นในบ้านกลางบ้านกลางบ้านอะไรเงี้ยไหมฮะอ้าวข้อ6ครับบันไดนอนอยู่ตรงบันไดขึ้นไม่ไหวนะฮะคำว่าคะแนนไม่ได้สำเร็จครับ83คะแนนเป็นของครอบครัวสีดำไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วอยากจะคุยเหลือเกินว่าอารมณ์ไหนทำไมแต่งแบบเป็นธีมดำดงมาแข่งในรายการของเราฮะคือยังไงฮะอุ๊ยๆๆหนูไปบนมาค่ะไปบนมาใช่ค่ะแก้บนได้วิธีเนี้ยค่ะบนที่ไหนมาฮะช้าง3เสียนช้างเอราวัณค่ะโอ้หนูแล้วก็เอาวะเดี๋ยวจะมารายการละเออขอให้เป็นแชมป์แบบหลายๆสมัยแล้วเดี๋ยวจะใส่ชุดเนี้ยมาออกเลยรายการแต่งดำดงออกรายการเลยใช่เลยค่ะจังหวะบนบอกพี่น้องมั้ยไม่บอกเพิ่งบอกเมื่อเทปที่แล้วบอกเมื่อเทปที่แล้วบอกทุกคนว่าถ้าเข้ารอบลึกๆอ่ะเราต้องแต่งดำดงมานะใช่แล้วทุกคนนี้ก็ตาโตบ้าบ้าอายเขาแล้วดูสภาพดิชอบกันก็ชอบกันก็บอกแล้วไม่อยากแต่งวันนี้สามีมาหรือเปล่าไม่มาค่ะจริงเหรออยู่บ้านค่ะแล้วที่ถ้าสามีเห็นแต่งชุดนี้เขายังไงชวนหนูดำดงคันนี้จะขออะไรดีอ่ะอยากหน้าต่างหูอ๋อตอนนี้มันคันมีอะไรอยากจะบอกสามีไหมฮะเดี๋ยวกลับไปก็ไม่ถอดชุดนะคะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเออแต่มันก็เข้ากับครอบครัวเราดีไงสีดำตอนนี้ก็เป็นสีดำดงแล้วก็ได้คะแนนข้อแรกไปแล้วดำดงฉลองหน่อยดนตรีไปไม่ปกติหรอกครอบครัวบอกอายๆแต่ก็ยินดีให้ความร่วมมือกันทุกคนนะฮะตอนนี้นะทีมเรานำอยู่83คะแนนดูซิว่าข้อต่อไปทีมไหนจะได้คะแนนไปนะพร้อมแล้วขอเชิญคุณบลาบูและคุณแอร์ครับและคะแนนวันนี้สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บครับขอรับตำแหน่งนะคะลีลาลีลาแหมแล้วบอกว่าอยากแต่ง5คำตอบจาก100คนวิธีใดที่คนคิดว่าทำแล้วจะทำให้หายจากอาการสะอึกเชิญครับดื่มน้ำค่ะดื่มน้ำโอ้โหอันดับหนึ่งเลยฮะคุณแอปครับได้ตัดสินใจเลือกครับเล่นเองหรือโยนฮะเล่นเองเล่นเองเป็นพี่เลยแล้วเรียงกันสี่คนมองไปมองมาเหมือนตุ๊กตาหน้าสารเหมือนกันคล้ายคล้ายคล้ายอ้าวพี่เผือกครับมีวิธีใดที่คนคิดว่าทำแล้วจะทำให้หายจากอาการสะอึกไหมทำให้ตกใจค่ะอ๋อบ้าอุ้ยขวัญอ่อนโอ้ยใช่เลยเอาตกใจมีหรือไม่มีมีทำให้ตกใจมีอีกไหมพี่เบสว่ามาสิทำยังไงถึงจะหายสะอึกฮะเคยทำแบบก้มหน้าค่ะก้มหน้าแล้วไงฮะ
ดื่มน้ำเออเคยได้ยินใช่ไหมคะก้มหน้าดื่มน้ำไว้แล้วก้มเขาให้อย่างนี้ก้มอย่างนี้แล้วก็ดื่มน้ำแล้วกินน้ำกินน้ำจากอีกฝั่งของแก้วด้วยนะใช่ไหมที่ผมเคยเจอคืออย่างนี้แล้วกินเงี้ยถ้ากินได้จะหายสะอึกใช่ค่ะสุดท้ายเข้าจมูกหมดเลยนอกจากไม่หายสะอึกน้ำเข้าจมูกสำลักน้ำด้วยนักกว่าเดิมอีกนะให้ก้มแล้วกินน้ำใช่มาดูนะฮะก้มแล้วกินน้ำมีหรือไม่มีไม่มีพลาดไปหนึ่งฮะยังมีโอกาสนะฮะพี่ปาร้าว่ามาครับกั้นหายใจจ้ะเคยทำไหมเคยค่ะหายไหมกั้นได้ไม่นานอ่ะเพราะมันไม่ไหวเหมือนกันนะบางทีมันก็ต้องหายใจออกมาก่อนแล้วมันก็ยังไม่หายสักทีนะมันก็ไม่หายค่ะหายมาเคยลองไหมฮะเคยลองไหมกั้นหายใจเราไม่เคยตะอึกเลยใช่ไหมพี่ดำดงเธอแต่งเป็นดำดงแล้วเธอมุกเยอะนะจังหวะเธอดีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพยาบาลอยู่นี่เดี๋ยวเสร็จปั๊บเดี๋ยวจะถามวิธีการว่าวิธีการที่ถูกต้องควรทำไงรู้ไหมฮะพยาบาลค่ะยาอย่างหน้าตาดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือแล้วตอนนี้นะฮะเอากั้นหายใจมีหรือไม่มีแม่พี่แอปว่ามาพี่แอปวิธีใดที่คนคิดว่าทำแล้วจะหายจากอาการสะอึกฮะหาอะไรทานหาอะไรทานอะไรก็ได้เข้าไปกินเข้าไปเลยแบบปั้นข้าวเหนียวแล้วก็กินเข้าไปทางก้อนนั่นแก้ติดคอเราก็ไปด้วยเลยแม่อะไรไปก่อนหาอะไรทานหาอะไรทานเอาก็เป็นไปได้นะอาจจะหายสะอึกก็ได้หาอะไรทานมีหรือไม่มีไม่มีพลาดไป2แล้วเลือดนักสู้ปรึกษากันได้เลยฮะระวังเขามีพยาบาลอยู่นะเขาอาจจะรู้ข้อมูลก็ได้นะเขาก้มเลยอ่ะเขาก้มเลยเขากลัวเราแอบฟังเขากลัวหนูได้ยินไม่รู้เขาก้มปรึกษากันหรือเขาจั่วไพ่กันอยู่อาการเขาคล้ายนะฮะอ้าวโอกาสสุดท้ายพี่เผือกตัดสินใจดีห้ามพลาดนะฮะวิธีใดที่คนคิดว่าทำแล้วจะทำให้หายจากอาการสะอึกฮะร้องไห้ค่ะพอสะอึกปั๊บแล้วก็ร้องไห้ถ้าเป็นเด็กเขาก็จะตีขาให้เด็กร้องก็ให้ร้องไห้แล้วจะหายหายก็จากสะอึกก็กลายเป็นสะอึกสะอื้นไงหายเหรอหายค่ะอ้าวลองดูเผื่อจะมีนะฮะร้องไห้ถ้ามีสิทธิ์ต่อไปถ้าไม่มี2ข้ออีกแล้วลอยเขาขโมยนะฮะทำให้ร้องไห้มีหรือไม่มีไม่มีโอกาสขโมยคะแนนมาถึงแล้วนะฮะอยู่บนนั้น2ข้อแล้วขโมยตัดสินใจดีๆคุณมวยครับวิธีใดที่คนคิดว่าทำแล้วจะทำให้หายจากอาการสะอึกฮะทำเป็นลืมอะค่ะแบบปล่อยไว้เฉยๆเดี๋ยวมันก็หายไปปล่อยจอยปล่อยจอยใช่ค่ะไม่ทำอะไรเลยหายเฉยเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายผ่านมา4วันนี่เลยปล่อยจอยไปก็เดี๋ยวมันก็หายมีอย่างอื่นอีกไหมเนี่ยคุณบาบุญอยากรู้อะว่าพยาบาลมีต้องเรียนไหมคนไข้สะอึกเนี่ยก็บอกคนไข้ว่าเดี๋ยวมันก็หายค่ะคุณลุงคุณลุงลุงใจเย็นนะจ๊ะเอาใส่เองจ้าคนไข้เกิดคำถามเลยกูนั่งแท็กซี่มาทำไมวะเนี่ยคุณพยาบาลครับผมสะอึกไม่หายเลยครับทำไงดีฮะลองนั่งพักสักแป๊บนึงก่อนนะคะเออเหรอปล่อยจริงๆแล้วคือปล่อยทิ้งไว้มันถ่ายเองเหรอใช่ค่ะอ๋อเหรอเออจริงๆบางทีมันก็หายเองนะคุณมุ้ยคิดว่ามีวิธีอื่นอีกไหมฮะคิดว่าตบหลังหูโอ้ยเออจริงบางคนก็แบบตบหลังปั๊บต่อยกันนิดร้ายพวกนะร้ายคิดว่าไงฮะไปโรงพยาบาลครับผมไปหาคุณบูไปหาคุณบูแล้วบูเขาบอกว่าเพื่อให้คุณบูบอกว่านั่งเฉยจ้าสบายใจแต่เราตอบว่าปล่อยไว้เฉยๆเดี๋ยวหายเองนะถ้าเกิดว่ามี94คะแนนกลายเป็นของทีมเราแต่ถ้าไม่มี94คะแนนก็ต้องมาดูซิว่าคะแนนจะอยู่ที่ทีมไหนนะปล่อยไว้เฉยๆมีหรือไม่มีมาแรงจริงๆเลยนะสองคนกูกับมึงพี่แต่ผมว่าตบหลังน่าจะมีนะตบหลังน่าจะมีนะดูซิว่าข้อ4คืออะไรครับ
หายใจเข้าลึกขอให้คุณลุงนั่งให้คุณได้หายใจอะไรใช่ค่ะถูกต้องนะเอาขบวนคะแนนมาได้สำเร็จครับ94คะแนนเป็นของเลือดนักสู้ต่อกับ4ต่อ4 Family Game นะสถานการณ์ตอนนี้นะแชมป์3สมัยของเราครอบครัวสีดำมีอยู่83คะแนนในขณะที่ผู้ท้าชิงเลือดนักสู้มีอยู่94คะแนนนะก็สูสีกันเหมือนกันนะนี่เราไปบนมาครั้งที่แล้วคือบอกว่าขอให้เป็นแชมป์ลึกๆจะแต่งดำดงใช่ค่ะครั้งนี้ไปบนมาอีกหรือเปล่าเพิ่งไปมาล่าสุดขอว่าอะไรขอไปขอว่าอะไรก็ขอให้เนี่ยให้โบนัสนี่มันแตกให้โบนัสแตกเลยก่อนมันจะต้องแตกมันต้องผ่านเข้ารอบก่อนเนี่ยมึงเบรกเป็นแชมป์3สมัยนี่ดำดงมาถ้าเป็นแชมป์5สมัยไม่แต่งมันดึกดำดื้ออะไรอย่างเงี้ยเลยเหรออ้าวเดี๋ยวมาดูกันนะฮะตอนนี้คะแนนสูสีกันวัดกันอีกสักข้อเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณมุ้ยคุณเผือกครับแล้ว3ข้อนี้สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรียครับ7คำตอบจาก100คนกิจกรรมอะไรที่คนทำนานๆแล้วจะรู้สึกง่วงนอนเชิญครับดูหนังค่ะดูหนังนี่คุณมุ้ยครับเชิญนะอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสืออันดับหนึ่งเลยฮะคุณมุ้ยครับได้ตัดสินใจเล่นเองหรือโยนนะเองเล่นเล่นเองแบบนี้เลยหลายกิจกรรมเลยล่ะลองนึกดูนะฮะคุณอาร์ตครับกิจกรรมอะไรที่คนทำนานๆแล้วจะรู้สึกง่วงนอนฮะรีดผ้าครับทำไมอ่ะไฟมันจะไหม้อ่ะนะรีดเยอะๆมาหลายตัวครับรู้ตัวทีเตารีดแนบหน้ามาเลยนะเอารีดผ้ามีหรือไม่มีไม่มีพลาดไปหนึ่งนะฮะยังมีโอกาสครับคุณมวยครับสวดมนต์สวดมนต์ค่ะสวดมนต์สวดมนต์มีหรือไม่มีเป็นเลยไปปฏิบัติธรรมเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยเห็นหลายคนเลยนะฮะตอนแรกก็พุทโธพุทโธสักพักได้ยินเสียงบางคนนี้ยังอยู่แค่อย่างนี้นะบางคนลงไปอย่างเงี้ยพระอาจารย์ที่สอนเดินผ่านสบายเลยนะฮะอ้าวอีก4ข้อหาให้เจอคุณบลาบลูครับกิจกรรมอะไรที่คนทำนานๆแล้วจะรู้สึกง่วงนอนนั่งประชุมค่ะประชุมเออเป็นไหมเป็นไหมเป็นค่ะเป็นไหมแล้วเราทำไงมีวิธีการไหมก็หลับเลยหลับเลยแล้วเจ้านายว่าไหมก็เขาก็ทำเป็นมองไม่เห็นไปโอ้เจ้านายดีมากเลยส่วนใหญ่เวลาประชุมผมจะนั่งอย่างนี้แล้วครับเดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะฮะนั่งทางไหนบอกว่านานไปนิดนึงผมไม่ได้หลับครับผมคิดไม่ออกผมเลยขอไปปรึกษาพระอินทร์ก่อนเอาประชุมมีหรือไม่มีมีทำงานนะให้ไปนะอีก3ข้อหายเจอคุณมุ้ยครับกิจกรรมอะไรที่คนทำนานๆแล้วจะรู้สึกง่วงนอนฮะนานๆขับรถค่ะตอนรถติดเออได้เพื่อนเพื่อนชอบขับรถเคยไหมมันได้ตอบคำถามมันนะเคยไหมแล้วเป็นไงฮะก็พยายามเปิดเพลงดังๆแล้วก็ร้องตะโกนคือเพลงอะไรที่จะช่วยเราให้เราหายง่วงได้บ้างเพลงอะไรก็ได้ปึ๊บเปิดดังๆเลยเพื่อจะง่วงนอนด้วยหลับตาสิพี่รักได้เลยได้หลับเลยได้หลับนะอ่ะมาดูนะขับรถมีหรือไม่มีมีอีก2ข้อหายเจอคุณอาร์ตครับเรียนหนังสือครับผมประสบการณ์ตรงตอนเรียนฮะคุณรักว่าเรียนด้านไหนมาฮะเรียนจบการบินพลเรือนมาครับผมโหแต่ตอนนี้ประกอบธุรกิจส่วนตัวขอบคุณมากฮะครับผมกำลังจะถามถ้าเป็นนักบินหลับตอนอยู่บนเครื่องตอนเรียนหนังสือนะมาดูนะเรียนหนังสือมีหรือไม่มีมีเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วถูกไหมครับเหลืออยู่เพียงหนึ่งข้อถ้าตอบแล้วมีขึ้นมาทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยเป็นความหวังหมู่บ้านตัดสินใจดีๆฮะกิจกรรมอะไรที่คนทำนานๆแล้วจะรู้สึกง่วงนอนฮะ
นั่งนั่งรถนานๆได้ไหมคะไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนั่งรถนะใช่ไม่ใช่ขับนะไม่ได้ขับแต่อันนี้นั่งแบบโดยสารหรืออะไรอย่างเงี้ยอ้าวนั่งรถนะฮะถ้ามีทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยนะฮะนั่งรถมีหรือไม่มีพลาดไป2แล้วครอบครัวสีดำปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะฮะ1ข้ออยู่บนนั้นต้องหาเจอเพื่อให้ได้คะแนนทั้งหมดไปแล้วอยู่กับนางพยาบาลที่เพิ่งออกจากเวรมาด้วยนะฮะเอาลองนึกดิตอนนี้เราง่วงนอนอยู่แล้วไงลองนึกดูมันมีกิจกรรมอะไรที่ทำแล้วง่วงแน่ๆเลยนะคุณบาบูนครับโอกาสสุดท้ายนะฮะกิจกรรมอะไรที่คนทำนานแล้วจะรู้สึกง่วงนอนนะฟังเพลงค่ะฟังเพลงโอ้ฟังแล้วก็เพลินฟังเพลงมันก็ง่วงฟังแล้วก็อยากนอนเนี่ยมึงไม่เกี่ยวกับเพลงหรอกเกี่ยวกับเราแล้วตอนนี้ฟังเพลงนะเพลงมันเคลิ้มถ้ามีทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปทันทีเลยนะฮะฟังเพลงมีหรือไม่มีครับรายการจริงฮะตอบได้หมดทุกข้อเลยฮะ188คะแนนเป็นของเลือดนักสู้แชมป์เขาเริ่มนำไปแล้วนะตอนนี้นี่นำโด่งเลย188คะแนนนะแล้วข้อต่อไปนี้สำคัญมากนะแชมป์ฮะคะแนนคูณ2นะถ้าคุณพลาดข้อนี้คุณอาจจะเสียแชมป์ให้เขาไปเลยก็ได้นะระวังดีๆนะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณอาร์ตคุณเบสครับแล้วก็นำต้องรอป่ะมุกจะม้วนหน้าค่ะงอจะม้วนไม่ได้ม้วนไม่ได้ติดพุงนะฮะและคำถามข้อนี้สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตามาม่าครับ6คำตอบจาก100คนสถานที่ใดนะฮะที่จะเห็นคนใส่เสื้อกล้ามเชิญครับฟิตเนสค่ะอันดับหนึ่งเลยฮะคุณเบสครับตัดสินใจดีข้อนี้คะแนนคูณ2อย่างที่ผมบอกไปถ้าพลาดข้อนี้เราอาจจะเสียแชมป์ให้เขาไปเลยก็ได้นะฮะเล่นเองหรือโยนครับเล่นเองกับพี่เลยฮะคะแนนคูณ2ถ้าตัดสินใจดีสถานที่ใดที่เห็นคนใส่เสื้อกล้ามฮะทะเลค่ะเออทะเลพี่แอฟว่ามีอีกฮะสวนสาธารณะค่ะไปวิ่งต่อเออสวนสาธารณะมีโอ้ไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆพี่เผือกว่ามาฮะสถานที่ใดที่เห็นคนใส่เสื้อกล้ามครับสระว่ายน้ำค่ะเราไปมาแล้วก็ไปดูมาดีไหมดีค่ะดีแต่ไม่กล้าใส่ไม่กล้าใส่ทำไมอ่ะเพราะเราเหมือนอะไรเหมือนยักษ์ขมูขี่เศร้าใจเหลือเกินนะอ้าวสระว่ายน้ำนะฮะสระว่ายน้ำมีหรือไม่มีไม่มีอ่ะพลาดไปหนึ่งแล้วครับยังมีโอกาสฮะคุณเบสครับสถานที่ใดที่เห็นคนใส่เสื้อกล้ามครับตามยิมอะค่ะยิมที่ออกกำลังกายตีแบดบ้างสนามแบดเนาะค่ะตอบว่าสนามแบดสนามแบดค่ะสนามแบดนะฮะมาดูกันครับสนามแบดมีหรือไม่มีมีให้นะฮะเอ้าเหลืออีก2ข้อหายเจอครับคุณปราครับสถานที่ใดที่จะเห็นคนใส่เสื้อกล้ามฮะตามผับค่ะตามผับมีหรือไม่มีมีนี่อีก1ข้ออยู่บนนั้นนะครับถ้าตอบแล้วมีขึ้นมานะฮะทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยแล้วเป็นข้อสำคัญเซฟข้อนี้ไว้ได้ตัดสินใจดีๆคุณครับสถานที่ใดที่เห็นคนใส่เสื้อกล้ามฮะห้างสรรพสินค้าค่ะห้างสรรพสินค้าถ้ามีทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยนะฮะห้างสรรพสินค้ามีหรือไม่มีครับไม่มีพลาดไป2นะเลือดนักสู้ปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะเล่มขันอยู่บนนั้น1ข้อก็จริงแต่อย่าประมาทนะฮะเพราะว่าคะแนนตอนนี้188คะแนนคะแนนเพียงพอแล้วที่ทำให้เลือดนักสู้กลายเป็นแชมป์ทีมใหม่พูดง่ายเลยถ้าเขาขโมยคะแนนข้อนี้ไปได้เขาชนะเราไปเลยนะฮะตัดสินใจดีนะคุณเผือกครับสถานที่ใดที่จะเห็นคนใส่เสื้อกล้ามฮะเขาเรียกว่าอะไรบาร์โฮสบาร์โอ้ยผู้ชายบาร์โฮสถ้าเห็นผู้ชายใส่เสื้อกล้ามทำไมรู้ดูใน TikTok ค่ะถ้าบาร์โฮสมีทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยนะแต่ถ้าไม่มีเหลืออยู่บนนั้น1ข้อและอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะถ้าเขาขโมยคะแนนได้เขาชนะเราไปเลยนะบาร์โฮสมีหรือไม่มีไม่มีเอาแล้วโอกาสขโมยคะแนนมาถึงแล้วนะฮะอยู่บนนั้น1ข้อข้อสุดท้ายด้วย
ดูยากมากนะแต่ถ้าขโมยคะแนนสำเร็จนะฮะเรื่องนักสู้ครับพวกคุณกลายเป็นแชมป์ทีมใหม่เลยฮะคิดใจดีๆฮะคุณหมวยครับเลือกคำตอบที่ดีที่สุดมานะฮะสถานที่ใดที่อยากเห็นคนใส่เสื้อกล้ามครับบ้านค่ะบ้านนะฮะบ้านมีที่อื่นไหมฮะไม่มีแล้วไม่มีนะบ้านบ้านครับคิดว่าบ้านนะถ้าบ้านมีขึ้นมานะฮะ188คะแนนกลายเป็นของทีมคุณแน่นอนทีมคุณกลายเป็นแชมป์ทีมใหม่นะฮะแต่ถ้าบ้านไม่มี188คะแนนก็ต้องคือต่ออายุให้ครอบครัวสีดำไปแข่งต่อในข้อที่5นะฮะดูสิว่าเลือดนักสู้จะปิดเกมในการขโมยคะแนนครั้งนี้เลยหรือเปล่าบ้านมีไหมฮะบ้านมีไหมฮะบ้านมีหรือไม่มีดูเฉลยกันดีกว่าข้อ6คืออะไรครับมันแคบกว่านั้นนะคือห้องนอนนั่นเองนะบ้านมันกว้างไปนะน่าเสียดายจริงครับขโมยคะแนนไม่สำเร็จ271คะแนนกลายเป็นของครอบครัวสีดำมาเอาแล้วตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนทำคะแนนถึง300คะแนนเลยนะฮะฉะนั้นเราจะว่ากันต่อในข้อที่5และข้อนี้ครับเกิดการแพ้ชนะขึ้นแน่นอนเพราะคะแนนคูณ3ไปเลยนะเป็นข้อตัดสินเลยนะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณปลาคุณหมวยครับสามคำตอบจาก100คนคนมักจะผสมเหล้ากับอะไรโซดาค่ะอันดับหนึ่งเลยนะปลาครับตัดสินใจดีข้อนี้คะแนนคูณ3ที่สำคัญถ้าตัดสินใจเล่นเองเราพลาดไม่ได้นะฮะพลาดปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งมีสิทธิ์ขโมยคะแนนทันทีพ่อตัดสินมือแพ้ชนะนะฮะเล่นเองหรือโยนครับเล่นเองแน่นอนค่ะเล่นเองพี่เลยฮะเลือดนักสู้ปรึกษากันได้เลยเฉลยครับพลาดไม่ได้นะฮะเดี๋ยวครับคนมักจะผสมเหล้ากับอะไรครับน้ำอารมณ์อะค่ะน้ำอารมณ์พี่เบื้องครับคนมักผสมเหล้ากับอะไรครับน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าก็เป็นข้อที่ถนัดมากจริงๆตอบได้หมดทุกข้อครับ568คะแนนเป็นของครอบครัวสีดำและพวกเขาเป็นแชมป์ซีซั่นโอ้แดดเดเสียใจเราก็สู้เต็มที่แล้วใช่เรื่องนักสู้กลับไปกินชาบูต่อไม่เป็นไรจะไปกินชาบูต่อใช่เอาเพื่อนไปนอนก่อนไหมเพื่อนยังไม่ได้นอนเลยจะกินหรือจะนอนกินเรานี่มันเลือดนักสู้จริงๆนะฮะเป็นไงบ้างมาแข่งเกมกับเราครับสนุกค่ะสนุกมากๆเลยเออพวกเราก็สนุกกับพวกคุณมากด้วยเหมือนกันนะฮะขอบคุณมากที่มาแข่งกับรายการของเราเพราะว่าขนาดว่าโอ้โหเข้าเฟือกมานะก็ยังนั่งวีลแชร์มาคนนี้ออกเวรมาไม่ได้รอก็มาแข่งขันเกมกับเราพี่อาร์ตนี่เพิ่งลงจากเครื่องก็มาแข่งเกมอีกนะหวังว่าจะได้รับความสนุกสนานกลับไปนะฮะขอบคุณที่มารายการนะครับขอเสียงปรบมือกับทีมเลือดนักสู้ครับขอสองคนนะเชิญเลยครับตอนนี้นะครับครอบครัวสีดำกลายเป็นแชมป์4สมัยแล้วนะฮะส่งคุณปารากับคุณเผือกมาลุ้นรับโบนัสจากจุฬาเฮิร์บมูลค่า 50,000 บาทเป็นการทำโบนัสครั้งที่4และครั้งนี้ก็บ่นไว้อีกแล้วด้วยบ่นว่าขอให้โบนัสแตกใช่ค่ะถ้าแตกจะทำอะไรก็ยังไม่รู้ด้วยนะฮะใช่ค่ะแล้วคิดว่าครั้งนี้โบนัสจะแตกไหมฮะน่าจะแตกค่ะนี่อ่ะขอให้โชคดีนะมีเวลา20วินาทีนะครับในการตอบคำถาม5ข้อข้อไหนนึกคำตอบไม่ออกให้ข้ามหรือผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจวนกลับมาถามซ้ำอีกรอบนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะสถานที่ใดที่จะมีคนปรบมือพร้อมกันเป็นจำนวนมากคอนเสิร์ตค่ะอะไรที่อยู่หลังม่านกระจกค่ะอาหารเมนูใดที่คนมักจะสั่งไข่ดาวเพิ่มกระเพราค่ะสาเหตุใดที่คนมักจะบีบจมูกตัวเองสั่งน้ำมูกค่ะงานบ้านอะไรที่พี่น้องชอบช่วยกันทำช่วยกันทำกวาดบ้านค่ะตอบไปได้หมด5ข้อเลยนะมาดูกันได้กันเลยเชิญเลยครับ
ถานที่ใดที่จะมีคนปรบมือพร้อมกันเป็นจำนวนมากคอนเสิร์ตผลสำรวจบอกว่า3คะแนนครับอะไรที่อยู่หลังผ้าม่านกระจกผลสำรวจบอกว่า17คะแนนโอ้อาหารเมนูใดที่คนมักจะสั่งไข่ดาวเพิ่มผัดกระเพราผลสำรวจบอกว่า53เลยฮะสาเหตุใดที่คนมักจะบีบจมูกตัวเองสั่งน้ำมูกผลสำรวจบอกว่า19คะแนนนะงานบ้านอะไรที่พี่น้องชอบช่วยกันทำกวาดบ้านผลสำรวจบอกว่า17คะแนนโหมีสิทธิ์สูงนะที่โบนัสจะแตกนะทำไปได้ถึง137คะแนนต้องการอีกเพียง63คะแนนเท่านั้นน้องเราทำได้ไหมน่าจะได้ค่ะน่าจะได้นะถ้างั้นขอเชิญคุณปาร่ามาเลยคุณปาร่าครับพี่สาวของคุณนะฮะคุณเผือกทำไปได้137คะแนนในขณะที่คุณต้องทำอีกเพียงแค่63คะแนนเท่านั้นเองมีโอกาสโบนัสแตกสูงมากไอ้ที่บนไว้เตรียมเลยนะพร้อมแก้บนเลยนะพร้อมไหมฮะพร้อมมากค่ะมีเวลา25วินาทีนะฮะในการตอบคำถาม5ข้อข้อไหนนี่คำตอบไม่ออกให้ข้ามหรือผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมโจรกลับมาถามซ้ำอีกรอบนะฮะในกรณีที่คุณตอบซ้ำกับคุณเผือกคุณจะได้ยินเสียงแปลว่าต้องเปลี่ยนคำตอบต้องการแค่เพียง63คะแนนเท่านั้น ตั้งใจดีๆนะฮะถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะสถานที่ใดที่จะมีคนปรบมือพร้อมกันเป็นจำนวนมากคอนเสิร์ตค่ะซ้ำครับห้องละครค่ะอะไรที่อยู่หลังผ้าม่านนักแสดงค่ะอาหารเมนูใดที่คนสั่งไข่ดาวเพิ่มผัดกะเพราซ้ำครับผัดพริกแกงสาเหตุใดที่คนมักจะบีบจมูกตัวเองจามค่ะงานบ้านอะไรที่พี่น้องชอบช่วยกันทำล้างจานค่ะตอบไปได้5ข้อนะต้องการเพียงแค่63คะแนนถ้าพร้อมแล้วมาดูคะแนนกันเลยสถานที่ใดที่จะมีคนปรบมือพร้อมกันเป็นจำนวนมากห้องละครหมายถึงไงห้องละครโรงละครโรงละครอย่างเงี้ยเหรออ้าวมาดูนะฮะผลสำรวจบอกว่า4คะแนนครับ2อันดับแรกนะคอนเสิร์ตกับโรงเรียนฮะอะไรที่อยู่หลังผ้าม่านนักแสดงก็คือต่อมาจากโรงละครนี่เลยนะใช่ค่ะเอามาดูนะผลสำรวจบอกว่า0คะแนนนะ2อันดับแรกนะฮะหน้าต่างกับกระจกครับอาหารเมนูใดที่คนมักจะสั่งไข่ดาวเพิ่มผัดพริกแกงผลสำรวจบอกว่า6คะแนนนะ2อันดับแรกนะฮะผัดกะเพรากับข้าวผัดครับสาเหตุใดที่คนมักจะบีบจมูกตัวเองจามผลสำรวจบอกว่า6คะแนนนะฮะ2อันดับแรกนะครับเหม็นกับสั่งน้ำมูกฮะงานบ้านอะไรที่พี่น้องชอบช่วยกันทำล้างจานล้างจานต้องการ47คะแนนขึ้นไปซึ่งสูงมากเหมือนกันนะแต่ก็มีโอกาสครับเพราะนี่คือคำตอบอันดับหนึ่งแล้วต้องการ47คะแนนขึ้นไปกับคำถามข้อนี้ถ้าเกิน47คะแนนโบนัสแตกเลยนะมาลุ้นกันดีกว่าแตกหรือไม่แตกครับแตกต้องการ47คะแนนนะแต่นี่คือคำตอบอันดับที่1และผลสำรวจบอกว่า25คะแนน2อันดับแรกนะฮะล้างจานกับกวาดบ้านขาดไป22คะแนนโบนัสไม่แตกค่ะทั้งหมดเรียนเชิญด้านนี้ฮะทำไมเป็นไรโบนัสไม่แตกเราก็ยังมีสิทธิ์รักษาแชมป์ไว้ได้อยู่และครั้งหน้าเป็นการรักษาแชมป์สมัยสุดท้ายของพวกคุณแล้วนะฮะถ้าพวกคุณเป็นแชมป์อีกแล้วก็โบนัสครั้งหน้ามูลค่า 100,000 บาทไปเลยแต่ตอนนี้ฮะรับเงินรางวัลสะสมไปก่อน 40,000 บาทวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมฮะกลับมาเจอกับรายการของเราได้นะฮะทุกวันเสาร์อาทิตย์บ่าย 3:00 น.ตรงทางช่องวัน 31ใจดีเสาร์อาทิตย์แบบนี้คุณผู้ชมฮะเปิดช่องวันแช่ทิ้งไว้ยาวๆรับรองสุขแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอาไหนดูเฉลยกันหน่อยนี่นะฮะคุณตอบจะทำคะแนนได้น้อยมากอ่ะสถานที่ใดที่จะมีคนปรบมือเป็นจำนวนมากนะฮะคอนเสิร์ต31นะฮะโรงเรียน19คะแนนนะฮะห้องประชุมสนามกีฬาสตูดิโอโรงละครเวทีประกวดห้างสรรพสินค้านะครับอะไรที่อยู่หลังผ้าม่านนะฮะ
หน้าต่าง25คะแนนนะฮะกระจก17มุ้งลวดประตูชูหรือคนนะฮะระเบียงแมวจิ้งจกนะฮะอาหารเมนูใดที่คนมักจะสั่งไข่ดาวเพิ่มนะครับผัดกะเพรา53ข้าวผัด53คะแนนหมูกระเทียมผัดพริกแกงผัดไทยผัดพริกเผาผัดคะน้าหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะฮะสาเหตุใดที่คนมักจะบีบจมูกตัวเองนะฮะเหม็น41คะแนนเลยนะฮะ